สวัสดีครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงการเลือกใช้เลนส์ถ่ายสัตว์ป่านะเลนส์ทั้ง2ตัวที่เรานำมาใช้กันในวันนี้นะครับเลนส์ตัวแรกนะครับคือ200 500 f5.6 EED VR ตัวต่อมานะครับคือ500 f4 EFLED VR กล้องที่เรานำมาใช้ในวันนี้นะครับคือ D500ทีนี้เรามาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรานำเลนส์2ตัวนี้มาทดสอบในการถ่ายภาพเพื่อให้ทุกท่านได้มองเห็นจุดเด่นนะครับและคุณสมบัติเด่นๆของเลนส์ทั้ง2ตัวนี้มีความแตกต่างและในการเลือกใช้งานนะครับสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาเลนส์สำหรับการถ่ายภาพสัตว์ป่าที่คุณกำลังอยากจะเลือกซื้อนะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเลนส์แต่ละตัวเนี่ยมันให้ผลยังไงครับผมทีนี้เรามาดูเลนส์ตัวแรกสำหรับการถ่ายสัตว์ป่าในวันนี้ของเรานะครับเริ่มด้วยเลนส์200 500นะครับ f5.6 EED VR จุดเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับคือน้ำหนักเบาและเป็นเทเลซูมนะครับที่ช่วงเริ่มต้นที่200จนถึงซูเปอร์เทเลซูม500มิลลิเมตรดังนั้นในการใช้งานเนี่ยจะคล่องตัวเพราะคุณสามารถเปลี่ยนมุมภาพได้ตลอดเวลาคุณสามารถมีเลนส์ตัวเดียวนะครับและนำเข้าไปถ่ายสัตว์ป่าโดยที่ไม่ต้องแบกเลนส์หลายๆตัวเข้าไปนะฮะต่อมานะครับระบบ VR นะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นะครับชดเชยได้4สต็อปนะครับแล้วก็มีโหมด normal และโหมด sport ให้เลือกใช้นะครับในโหมด normal ก็คือเวลาคุณถือกล้องขึ้นปกตินะครับในโหมด sport เนี่ยใช้สำหรับการแพนกล้องติดตามวัตถุนะครับระบบ VR มันก็จะช่วยนะครับลดการสั่นไหวในขณะที่คุณกำลังแพนกล้องตามวัตถุนะครับจุดเด่นของมันอีกอย่างนึงนะครับก็คือคุณภาพนะครับมันเป็นเลนส์ที่มีชิ้นเลนส์ ED อยู่ข้างในมันจะให้ภาพที่คมนะครับและสดใสให้ความชัดเจนในทุกๆ การถ่ายภาพอีกจุดเด่นนึงที่ว่าทุกคนน่าจะชอบในจุดนี้ก็คือราคาของมันนะครับไม่ได้มีราคาที่แรงมากเกินไปนะครับดังนั้นมันจะเหมาะกับบุคคลที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับถ่ายสัตว์ป่านะครับแล้วก็มีงบที่จำกัดตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับบุคคลที่จะเริ่มถ่ายสัตว์ป่าแล้วยังไม่รู้ตัวเองว่าถ้าเราเลือกซื้อเลนส์ที่เป็นระดับซูเปอร์เทเลที่มีราคาสูงๆเนี่ยเราจะใช้มันได้อย่างคุ้มค่าหรือเปล่านะครับแต่สำหรับเลนส์ตัวนี้คุณสามารถนำไปถ่ายหลายๆอย่างได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสัตว์ป่าอย่างเดียวนำไปถ่ายในแบบปกติก็ได้เช่นกันเพราะว่ามันเริ่มที่200นะครับแนะนำไว้เลยครับเลนส์ตัวนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่กำลังมองหาเลนส์ถ่ายสัตว์ป่าที่ค่อนข้างครอบคลุมและคล่องตัวน้ำหนักเบาเลนส์ตัวนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดครับเลนส์ตัวต่อมานะครับคือเลนส์500 f4e นะครับ FLED VR คุณสมบัติเด่นของเลนส์ตัวนี้นะครับคือเลนส์ฟิกที่500มิลลิเมตรเลนส์ฟิกเนี่ยจะให้คุณภาพของความคมชัดของภาพที่สมบูรณ์แบบมันจะให้คุณภาพของภาพเนี่ยในระดับขั้นสูงสุดต่อมานะครับชิ้นเลนส์เป็นนาโนมันจะช่วยลดอาการแฟร์หรือว่าเวลาคุณนำไปถ่ายภาพสัตว์ป่าในยามเย็นๆนะครับฝูงช้างเนี่ยกำลังเดินมาที่แอ่งน้ำนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นดวงอาทิตย์เวลาคุณหันกล้องไปลักษณะกึ่งการถ่ายย้อนแสงนะครับแสงฟุ้งแสงแฟร์เนี่ยมันจะลดลงนะครับด้วยคุณภาพของตัวโค้ดนาโนต่อมานะครับเลนส์ตัวนี้นะครับชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนี่ยจะเคลือบด้วยฟูรีนโค้ดนะครับช่วยให้ทำสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับอย่างหยดน้ำอะไรที่มาเกาะติดหน้าเลนส์หรือว่าสิ่งสกปรกที่มาติดหน้าเลนส์เนี่ยเราสามารถนำผ้าธรรมดาเช็ดออกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งน้ำยาทำความสะอาดใดๆนะเลนส์500นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ค่อนข้างจะพอดีสำหรับการถ่ายสัตว์ป่านะครับมุมไม่ได้แคบเกินไปนะครับหรือก็ไม่ได้กว้างเกินไปมันให้ระยะที่อยู่ห่างจากตัวแบบเนี่ยค่อนข้างจะให้ความพอดีของมุมภาพในการถ่ายหลายๆคนก็อาจจะมองว่าบางสัตว์บางชนิดนะครับเราอาจจะใช้เลนส์ที่มีทางยาวเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สิ่งที่คุณจะต้องนำเข้าไปในการเดินป่าเพื่อไปการถ่ายป่าเนี่ยบางครั้งนะครับการแบกเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสูงๆมันก็แลกมาด้วยน้ำหนักนะสำหรับเลนส์ตัวนี้500มิลลิเมตรแต่น้ำหนักของมันเนี่ยอยู่ที่ 2.3 กิโลเท่านั้นเองนะมันจึงมีความสะดวกเวลาที่เราต้องเคลื่อนที่หรือเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะไปยังจุดที่สัตว์ป่าเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่นะนี่คือจุดเด่นเวลาผมเลือกใช้เลนส์500ในการถ่ายภาพสัตว์ป่าครับทีนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับ
ต่างๆบนตัวเลนส์และก็ตัวกล้องนะครับว่าเวลาเราถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยเราควรแนะนำนะครับเราจะตั้งค่าการใช้งานของตัวกล้องและตัวเลนส์อย่างไรทีนี้มาดูที่ตัวเลนส์ก่อนอันดับแรกนะครับในส่วนของนะครับออโต้หรือแมนนวลเราก็ให้มันเป็นออโต้ไปเลยต่อมานะครับมันจะพูดถึงระยะในการเริ่มที่หาโฟกัสของตัวเลนส์เวลาเราถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยระยะของสัตว์ป่าที่เราจะถ่ายนะครับมักจะอยู่ไกลออกไปไกลๆเราอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราตั้งไว้ที่ฟูนะครับมันก็จะเริ่มหมุนหาจนถึงระยะใกล้ที่สุดนะครับจนถึงระยะอินฟินิตี้ซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันอาจช้านะครับนี้เรามาจำกัดมันเราลิมิตมันให้เป็นเริ่มต้นที่8เมตรนะครับจนถึงอินฟินิตี้มันจะทำให้การหาโฟกัสเข้าหาวัตถุเนี่ยเร็วขึ้นนะครับไม่เสียเวลาตอนที่มันแท็กกิ้งเนี่ยวิ่งวนจนครบรอบของมันต่อมานะครับเวลาเราตั้งขาในลักษณะนี้นะครับให้เราใช้โหมดสปอร์ตเพราะในบางครั้งเนี่ยสัตว์เนี่ยเดินนะครับเราก็จะต้องแพนตามตัวสัตว์นะฮะให้เราใช้ในโหมดสปอร์ตหรือในบางเลนนะครับมันจะเขียนว่าโหมดแอคทีฟซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันต่อมานะครับในส่วนของ memory recall นะครับอันนี้แล้วแต่ความถนัดของบุคคลนะครับเราได้พูดไปถึงในตอนแรกแล้วว่าในปุ่มนี้ตั้งค่าและใช้ยังไงทีนี้มาดูที่ตัวกล้องอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราถ่ายสัตว์ป่าเนี่ยเรามักจะตั้งกล้องให้เป็นชูตติ้งแบบคอนทินิวช็อตนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของกล้องแต่ละตัวว่าสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้กี่ภาพต่อวินาทีสำหรับตัวนี้เป็นนิคอน D500 นะครับในส่วนของการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดนะครับจะอยู่ที่10เฟรมต่อวินาทีการหาโฟกัสในตัวกล้องเนี่ยเราตั้งเป็นโหมด AFC หรือการหาโฟกัสแบบต่อเนื่องนะครับคอนทินิวช็อตนั่นเองในส่วนของจุดโฟกัสพอยต์นะครับคุณจะใช้เป็นไดนามิกหรือบางคนถนัดที่ติดตามวัตถุแบบ 3D นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดบางคนอาจจะถนัดนะครับเฉพาะจุดซึ่งในส่วนนี้ใช้ความถนัดของตัวเองเป็นหลักในการตั้งนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดต่อมานะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราถ่ายนะครับสปีดเนี่ยเมื่อเราใช้เลนส์ซูเปอร์เทเลควรจะให้สูงขึ้นสักนิดนึงอย่างนี้ตอนนี้ผมใช้เลนส์500นะครับสปีดที่ผมใช้เนี่ยผมจะสตาร์ทที่ 1,000 นะครับเพราะเวลาเราแพนตามวัตถุเนี่ยมันจะให้ภาพที่คมชัดนะมันจะชดเชยการเคลื่อนของตัวเลนเราด้วยนะครับบางคนบอกว่ามีการเทียบนะครับ500ต้องไม่ต่ำกว่า500นะครับเราเพิ่มไปเลยนะครับให้อีกเป็นเท่าตัวผมก็ใช้เป็น 1,000 สำหรับในโหมดของ Set Picture Control นะครับในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลว่าอยากให้ภาพมีโทนสีหรือคอนทราสต์มากน้อยเท่าไหร่นะฮะเราให้ความสำคัญกับการถ่ายคอนทินิวและก็การหาโฟกัสแบบคอนทินิวช็อตครับผมทีนี้เรามาดูเลนส์อีกตัวหนึ่งนะครับ200 500นะครับวิธีการตั้งค่าของตัวเลนส์เนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันที่ว่ามันไม่มีนะครับในส่วนของ memory recall นะครับออโต้นะครับจำกัดระยะนะครับให้อยู่ที่เริ่มต้นที่6เมตรนะ VR on นะครับเป็นโหมดสปอร์ตสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ที่เวลาผมเดินทางไปถ่ายภาพสัตว์ป่าเนี่ยผมจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเลนส์ซูมนะฮะมันเป็นเลนส์ซูมมันให้ความคล่องตัวที่สูงมากเวลาคุณต้องเดินทางไปสมมติว่าอย่างเงี้ยนะครับมีโขงช้างอยู่นะครับมีโขงที่อยู่ไกลๆนะครับกับมีโขงที่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ในตอนนี้นะครับคุณจะสามารถถ่ายทั้งโขงที่ไกลซูมไปที่500แล้วพออยู่ที่ในโถงที่ใกล้นะครับเราก็สามารถใช้ในส่วนของช่วง200มิลลิเมตรเพื่อทำให้คุณได้มุมภาพนะครับกับระยะของวัตถุเนี่ยที่แตกต่างนะฮะแล้วก็ทำให้คุณสะดวกสบายไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมากลายเป็นว่าสำหรับเลนตัวนี้เป็นเลนที่ผมบอกผมชอบอะไรผมสามารถเอาเลนไปตัวเดียวแล้วผมถ่ายได้เกือบทุกระยะนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบกเลน300แบกเลน400แบกเลน500ไปหลายๆตัวถ้าเกิดว่าการเดินทางมีเพื่อนไปช่วยก็สบายแต่ถ้าไปคนเดียวนะครับผมแนะนำเลนตัวนี้สะดวกสบายที่สุดครับผมนะครับทีนี้นะครับเราเห็นเป้าหมายในการถ่ายภาพของเราวันนี้แล้วมีฝูงกระทิงอยู่ทางด้านหน้าเรานะครับห่างไปก็พอสมควรนะครับเรามาดูว่าเราตั้งค่ากล้องกับมุมมองกับเทคนิคที่เราจะใช้มีอะไรบ้างนะก่อนอื่นนะครับสำหรับเลนส์ซูเปอร์เทเลนะผมขอแนะนำนะครับลักษณะของ
ขาตั้งหรือลักษณะของหัวที่เราใช้นะครับเขาเรียกว่าหัวกระทิงนะครับเวลาเราใช้นะครับให้เราปรับให้หลวมแต่ให้มันหนืดๆนะครับทั้งการหมุนนะครับแล้วการก้มเงยนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะได้สมูทเวลาเราตามวัตถุนะฮะอย่างตอนนี้นะครับถ้าสำหรับคนที่ใช้ระบบโฟกัสที่เป็นไดนามิกนะครับที่สำหรับตัวนี้นะครับไดนามิกของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบไดนามิกที่25เวลาเราเล็งโฟกัสไปนะครับในจุดที่มันกินพื้นที่ของฉากหน้าที่เป็นต้นไม้เนี่ยบางทีมันจะมาโฟกัสที่ตัวต้นไม้ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เป็นการหาโฟกัสแบบคอนทินิวแต่นะครับผมใช้เป็นจุดเดียวนะเพื่อให้จุดโฟกัสเนี่ยมันลอดผ่านแนวต้นไม้ข้างหน้าที่เราให้เป็นฉากหน้าเนี่ยไปหาจุดหรือไปหาตัวกระทิงเราเราก็จะได้ภาพของกระทิงที่คมชัดอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับกับลักษณะการหาจุดโฟกัสต่อมานะครับการวางมุมภาพนะเราต้องดูในตำแหน่งขององค์ประกอบนิดหนึ่งครับในบางครั้งเราอาจจะต้องรอนะครับจังหวะให้ตัว subject ของเราเนี่ยเดินมาอย่างเงี้ยเป็นกระทิงนะครับตอนแรกที่มาเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในโถงของพุ่มไม้ใหญ่ซึ่งมันทึบนะครับเราก็ต้องรอจังหวะนิดหนึ่งใช้ความอดทนรอจนกว่าเขาเดินให้พ้นแนวต้นไม้ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคที่ทุกคนจะต้องมีนะครับสำหรับคนที่อยากจะถ่ายภาพสัตว์ป่านะฮะต่อมานะครับสปีดที่เราใช้ส่วนใหญ่นะครับผมจะตั้งสปีดไว้ที่นะครับ 1,000 หรือ 1,200 นะครับในการหาค่าแสงเนี่ยผมจะใช้ในส่วนของรูรับแสงแล้วก็ไปเพิ่มที่ ISO แทนนะครับเราจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนสปีดให้มันต่ำลงถ้าเกิดว่าภาพเนี่ยเมฆมาเนี่ยแล้วภาพมันมืดลงนะให้เราคงสปีดชัตเตอร์เอาไว้ให้ค่อนข้างสูงนะครับเพื่อชดเชยการขยับของเลนเทเลโฟโต้นะฮะอันนี้ในส่วนของซูเปอร์เทเลเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอย่างเทคนิคของผมเนี่ยที่เขาบอกว่าให้สปีดชัตเตอร์นะครับสัมพันธ์กับทางยาวโฟกัสแต่เวลาผมใช้500นะครับผมจะใช้สปีดชัตเตอร์เนี่ยอัพขึ้นไปเป็น2เท่าก็คือเริ่มซาร์ทที่ 1,000 มันจะทำให้เรามีโอกาสที่ได้ภาพคมชัดสูงกว่านะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอาให้พอดีอย่าลืมนะครับบางครั้งเรามีการแพนตามถ้าคุณแพนตามให้มันเกิดโมเมนต์วันนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการแพนตามให้ภาพคมชัดสปีดจะต้องมากกว่านะครับอัตราที่เรารู้กันว่าต้องเป็นสปีดที่500ตัวผมเองเนี่ยผมมักจะคูณ2เข้าไปนี่เป็นเทคนิคของผมอย่างตอนนี้ ISO นะครับกับสภาพตอนนี้ผมใช้ที่ F4 สปีด 1,000 ISO ของผมเนี่ยอยู่ที่400ซึ่งในกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่อง ISO เท่าไหร่เราสามารถขยับ ISO ขึ้นนะครับ400 800 1,600 มันก็ยังได้ไฟล์ที่มีคุณภาพที่ดีอยู่นะฮะอีกอย่างนึงนะครับเทคนิคในการถ่ายภาพสัตว์ป่าเราจะเห็นได้ว่านะครับขาตั้งที่ผมใช้เนี่ยค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ใช้ขาตั้งเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาตอนแรกผมอยู่ในระนาบปกตินะครับแนวต้นไม้มันบังกระทิงนะครับขาตั้งที่สูงขึ้นมาเนี่ยทำให้ผมอยู่เหนือพ้นแนวต้นไม้ขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะได้วิสัยเขาเรียกว่ามุมมองในมุมภาพเนี่ยที่ดีกว่าที่เราจะลงในระนาบพื้นนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับบางคนบอกว่าต้องการขาตั้งที่มีขนาดเล็กก็ได้เคลื่อนที่แต่ถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ถ่ายภาพสัตว์ป่าผมแนะนำให้เป็นขาตั้งใหญ่ๆเลยนะครับ1คือมันมั่นคงมันเหมาะกับเลนส์ซูเปอร์เทเลอยู่แล้วแล้วมันก็ช่วยเราแก้ปัญหาในสิ่งที่เนี่ยอย่างลักษณะที่ผมเจอในวันนี้นะฮะนะแล้วเรามาดูภาพที่ผมถ่ายกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในการเลือกใช้เลนในการถ่ายสัตว์ป่าซึ่งในตอนนี้นะครับนอกจากเทคนิควิธีการเลือกใช้หรือข้อแตกต่างนะครับระหว่างเลน500แล้วก็เลน200 500ที่เรานำมาพูดถึงกันในวันนี้นะฮะน่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยนะครับพอจะเข้าใจแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าตัวเราเองเนี่ยน่าจะเหมาะกับเลนตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะออกไปถ่ายสัตว์ป่าแล้วผมก็ได้ให้เทคนิคพื้นฐานเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการถ่ายสัตว์ป่าในเบื้องต้นซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ